สวัสดีครับผมปฏิทินภาษาอังกฤษว่า calendar ถูกต้องครับแล้วตารางเวลาภาษาอังกฤษเรียกว่า schedule อีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูบาทด้วยนะ schedule เป็นคำที่ออกเสียงยากแล้วถ้าจะถามว่าคุณว่างหรือเปล่าก็ are you free are you available ถ้าว่างตอบได้ว่าYes, I'm free. หรือว่า Yes, I'm available. หรือไม่ก็ My schedule is wide open. My schedule is wide open. ที่แปลว่าตารางเวลาว่างมากไม่มีอะไรให้ทำครับแต่สมมติว่าก็ไม่ว่างก็ภาษาอังกฤษใช้คำว่า I'm not free. I'm not available. หรือใช้คำว่า I'm busy. ไม่ได้ออกเสียงว่า busy ก็คือI'm busy ไม่ว่างยุ่งอยู่นะครับโอ้งานเยอะมากเลยอะแล้วถ้าจะบอกว่าตารางเต็มแล้วก็ My schedule is full ไม่ได้ full นะ full ไม่เหมือนกับ full แปลว่าเต็ม full ก็คือก็ขาดความรู้นะครับ My schedule is full So there you have it two wordsTo help you talk about your day. Thanks for watching and see you again next time. ขอบคุณและสวัสดีครับ